ท่านประธานที่เคารพผมปียาชาติรุจิพรมศิลป์ผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตสองพักเก้าไกลวันนี้ผมขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานเรื่องที่หนึ่งช่วงสองสามวันมานี้ฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําขังที่จังหวัดนครราชสีมาผมขอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับทุกหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานที่ผมประสานขอความอนุเคราะห์ไปและได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นอย่างดีครับเรื่องที่2ช่วงนี้โคราชมีฝนตกหลักและ ในพื้นที่ตําบลหัวทะเลผมได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนหมู่บ้านบงคลชัยประสบปัญหาน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรประชาชนได้รับความรอร้อนกว่า100หลังคางเรือนประชาชนในหมู่บ้านอยากทราบและฝากผมสอบถามผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยเทศบาลหัวทะเลช่วยตรวจสอบว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดสร้างขวางทางน้ําหรือไม่ถ้ามีเป็นการสร้างที่ผิดกฎหมายหรือไม่ช่วยให้ความกระจ่างต่อพี่น้องประชาชนชาวหัวทะเลด้วยครับ เรื่องที่ 3. ผมขอหารือเกี่ยวกับการขอดําเนินการขยายอ่างเก็บน้ําหนองตะลุมปุกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลโพกางแต่เป็นอ่างเก็บน้ําที่มีความสําคัญต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัวสาราเป็นอย่างมากครับโดยอ่างเก็บน้ําดังกล่าวเป็นแก้มลิงที่คอยช่วยชะลอน้ําที่จะไหลเข้าท่วมหมู่บ้านจามจุรีและชุมชนใกล้เคียงในตําบลหนองบวาาัวสราและในช่วงที่มีฝนตกหนักอ่างเก็บน้ําหนองตะลุมปุกอาจไม่สามารถรองรับน้ําได้เพียงพอเนื่องจากปัจจุบัน อ่างเก็บน้ําหนองตลุมพุกสามารถรองรับน้ําได้ประมาณ1.4ล้านลกบา์เมตรเท่านั้นผมจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานขอให้ดําเนินการขยายอ่างเก็บน้ําหนองตลุมพุกเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและเพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับชาวตําบลหนองบัวสาราครับเรื่องสุดท้ายผมได้รับการร้องเรียนมาจากพี่น้องชาวตาบลหนองไข่น้ําว่าทางหลวงชนบทหมายเลข1049ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตําบลหนองไข่น้ามีปัญหาดินจากรถขนดินตกบนพื้นผิวถนนจานวนมาก ทำให้การสัญจรลำบากผมขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชนชาวตำบลหนองไข่น้ําอำเภอเบืองนครราชสีมาด้วยครับขอบคุณครับ